แหม่มคัทริยาเปิดชีวิตรักเป็นแฟนแท้งจริงไหมน้ำตาไหลวินาทีพิสูจน์หัวใจสามีครั้งแรกเจ้าหญิงวงการบันเทิงแหม่มคัทริยามาเปิดใจเรื่องราวความรักที่ไม่เคยพูดในรายการคลับไฟเดย์โชว์ว่าเรื่องความดุของคุณแม่ก็ดุเหลือเกินเพื่อนยังโทรมาไม่ได้เลยแหม่มเล่าให้ฟังว่าคุณแม่รับโทรศัพท์บอกแหม่มไม่อยู่อยู่แต่คุณแม่จะคุยไหมคะซึ่งแหม่มก็นั่งอยู่แถมมีการสั่งคนสวนสกัดหนุ่มๆทั้งหลายอีกไม่ค่อยมีใครเข้ามาจีบเยอะแหม่มยอมรับว่าจริงๆไม่ได้เยอะถามว่าเขากลัวหรอเป็นไปได้เพราะมีหน้าเป็นอาวุธหน้าคว่ำพูดตรงนี้เลยมีคนพูดเข้ามาถึงหูเลยว่าหญิงพร้อมตอบคำถามว่าตอนนั้นเป็นแฟนกับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจริงไหมเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนแรกแหม่มบอกว่าเรารับบทเป็นเจ้าหญิงเลยเรียกกันว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงพร้อมยอมรับถึงความเป็นเจ้าหญิงตอนนั้นสปอตไลท์ทุกดวงส่องมาส่งผลเรื่องความสัมพันธ์ตอนนั้นว่าเป็นปัญหาเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันพร้อมตอบถึงความสัมพันธ์ตอนนั้นมีการบอกไหมว่าห้ามบอกใครว่าเราคบกันความดูแลประดุจเจ้าหญิงมีอาหารอร่อยให้รับประทานตลอดเวลาแหม่มบอกว่าทำปุ๊บต้องนั่งรอพอไปอาบน้ำปุ๊บหน้าคว่ำเลยทำอาหารจะเสร็จอยู่แล้วทำไมต้องไปอาบน้ำอย่างนี้จะให้ทำทำไมไม่ทำดีกว่าพร้อมเผยเหตุการณ์สุดซึ้งใจพิสูจน์รักบีบีสงกรานต์กระจ่างเนตรผู้เป็นสามีที่ไม่มีวันลืมทำเจ้าตัวน้ำตาไหลเลยเหมือนกันว่าตอนคลอดลูกคนแรกรู้สึกเลยว่าเขากังวลใจมากห่วงว่าลูกจะโอเคไหมภรรยาจะรอดไหมจนลงไปกองอยู่กับพื้นทำให้รู้สึกว่าเราฝากชีวิตกับผู้ชายคนนี้ได้แหม่มถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆพร้อมบอกว่าไม่อยากจะร้องไห้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด